CSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับคนค้นคนนะครับในวันพุธหลังเคารพธงชาตินะครับทางช่อง CSI สารดีหมายเลข99แห่งนี้นะครับคนค้นคนตลอดเดือนนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ชมเรื่องราวของคนต้นเรื่องนะครับที่เป็นคนดังคนอยู่ในกระแสดาราพิธีกรนะครับเราได้ชมคนเบื้องหน้าไปแล้วนะครับวันนี้มาชมคนที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างครับกับอาชีพที่เรียกว่าเป็นนักปั้นนะครับเป็นแมวมองคนนี้นะครับชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับใครๆก็ต้องรู้จักนะครับนั่นก็คือพี่เอสุภชัยนะครับชื่อเสียงนี่ไม่ต่างจากดาราที่อยู่เบื้องหน้าเลยนะครับเรื่องราวของพี่เอสุภชัยนะครับนอกเหนือจากที่จะทําให้เรารู้จักเรื่องราวในอาชีพนักปั้นดาราหรือว่าแมวมองแล้วนะครับการดำเนินชีวิตของพี่เอนั้นก็สามารถที่จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นต้นแบบให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องราวของนักปั้นมือทองคนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามชมได้ในคนทุกคนนี้ครับร่วมสนุกประจำเดือนกับช่วงเวลาดีๆของทีวีบูรพาเพื่อรับของที่ระลึกเก๋ไก๋แบบนี้ด้วยคำถามง่ายๆบริษัททีวีบูรพาเปิดทำการมาแล้วเป็นเวลากี่ปี1 10ปี2 12ปีถ้าคุณเป็นแฟนประจำของทีวีบูรพาก็ไม่น่าจะพลาดกับคำตอบกดโทรศัพท์ไปตอบคำถามที่เบอร์02-158-6122ต่อ611ในช่วงเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น